นายแพทย์กิติศักดิ์เกษตรศิลป์สมบัตินะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านท่านนี้คือผู้ที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลประจำปี2561นะครับโดยคุณหมอกิติศักดิ์รับราชการเป็นแพทย์อยู่ในจังหวัดน่านตั้งแต่จบการศึกษามาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับจะเห็นได้ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำกระบวนการมาตรฐานการบริการสุขภาพระดับชาติมาพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบโดยเฉพาะงบประมาณที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนซึ่งไม่เฉพาะแต่ผู้ป่วยชาวไทยเท่านั้นแต่ยังมีประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวเนี่ยเข้ามารักษาพยาบาลด้วยครับการได้รับรางวัลครั้งนี้ผมอาจจะไม่ใช่เป็นความสำเร็จนะครับแต่เป็นเกียรติอย่างหนึ่งนะครับเป็นเกียรติให้กับทีมงานนะครับผมเป็นเพียงแค่ตัวแทนของทีมงานในฐานะที่เป็นคนนำทีมงานเท่านั้นนะครับแต่ความสำเร็จต้องยกย่องและขอบคุณทั้งกำลังใจจากครอบครัวที่ให้โอกาสกำลังใจและพลังงานนะครับพลังงานในการทำงานจากทีมงานสาธารณสุขนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ของอำเภอปัวนะครับผมบอกเป็นของจังหวัดน่านครับสำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยจะต้องพิจารณาคุณสมบัติต่างๆมากมายนะครับก่อนที่จะทำการตัดสินอย่างเช่นระยะเวลาในการทำงานแพทย์ในชนบทต้องไม่น้อยกว่า5ปีแล้วต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งเชิงรุกและเชิงรับควบคู่กันและต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเสียสละใฝ่รู้ในด้านวิชาการมีความเป็นผู้นำที่ดีในด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบครอบคลุมรวมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็ประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดีด้วยไม่ใช่แค่การรักษาพยาบาลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยนะครับทางคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทได้พิจารณาแพทย์ชนบททั้งหมด7ท่านแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆเองเลยหลังจากนั้นถึงได้พิจารณาคัดเลือกรอบสุดท้ายอีกทีแล้วก็ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดซึ่งในปีนี้นะครับล่าสุดก็คือนายแพทย์กิติศักดิ์เกษตรศิลป์สมบัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านนั่นเองครับ